นายสมภพเต็งทับทิมผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ชี้แจงถึงกรณีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียถึงการคิดค่าบริการรายเดือนในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแบบใหม่ที่เรียกเก็บในเดือนมิถุนายนนี้ที่เรียกเก็บค่าบริการถึง 38.22 สตางค์นั้นว่าบิลค่าไฟฟ้าใหม่เป็นไปตามอัตราโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ประกาศใช้ในปัจจุบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือเรกูเลเตอร์ที่ระบุให้มีการแจกแจงรายละเอียดค่าบริการรายเดือนและค่าไฟฟ้าเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟมากขึ้นจากเดิมค่าบริการดังกล่าวจะคิดรวมกับค่าไฟฟ้าฐานอยู่แล้วไม่ได้แยกออกมาให้เห็นซึ่งบิลค่าไฟฟ้าที่แจ้งรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่จะมีรายการให้เห็นมากขึ้นทั้งการใช้ไฟย้อนหลัง6เดือนส่วนค่าบริการเดิมเรียกเก็บอยู่ที่40.90 บาทสตางค์ต่อบิลตั้งแต่ปี2543ต่อมามีการปรับใหม่ลดลงเหลือในอัตราปัจจุบันคือ 38.22 สตางค์ส่วนที่มีการระบุว่ามีการรวมค่าประกันมิเตอร์แรกเข้ารวมไว้ในค่าบริการนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยค่าประกันมิเตอร์นั้นจะเก็บ700บาทแยกเป็นค่าประกันใช้ไฟ300บาทหากเมื่อใดที่เลือกใช้ไฟส่วนนี้จะคืนให้ที่เหลือ400บาทเป็นค่าตรวจสอบมิเตอร์โดยตัวมิเตอร์เป็นทรัพย์สินของ PEA หากชำรุดตามสภาพทาง PEA จะเปลี่ยนให้ฟรี